เปิดคำพูดแม่แตงโมหลังเพื่อนสนิทลูกโทรหาขอถามจริงๆเกิดอะไรขึ้นกันแน่เปิดคำพูดแม่แตงโมหลังเพื่อนสนิทโทรหาขอถามจริงๆเกิดอะไรขึ้นกันแน่พร้อมส่งรถสีขาวมารอรับให้ออกจากจุดเกิดเหตุไปรออีกท่าน้ำจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายชีวิตรวมถึงนักประดาน้ำร่วมกันลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงช่วงเช้าตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุนางพนิดาสิริยุทธโยธินมารดาแตงโมได้เดินทางมายังท่าน้ำขณะเจ้าหน้าที่กำลังค้นหาด้วยอาการเคร่งเครียดและเป็นกังวลตลอดเวลาช่วงหนึ่งมีโทรศัพท์โทรติดต่อเข้ามาหาแม่ของแตงโมเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของแตงโมขอให้คุณแม่ออกจากจุดเกิดเหตุและมันอยู่อีกจุดหนึ่งพร้อมส่งรถยนต์สีขาวมาจอดรอรับไปแต่คุณแม่แตงโมยืนยันจะรออยู่จุดนี้และอยากให้มาพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นโดยแม่ของแตงโมพูดกับปลายสายที่เป็นเพื่อนสนิทของลูกว่าทำไมไม่ติดต่อคุณแม่คุณแม่รู้จักคนอื่นทั้งนั้นเลยอยู่ที่ไหนคะอีกไกลไหมคะแม่จะเดินไปได้ไหมเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะเจอแล้วทำไมกระติกที่เป็นผู้จัดการทำไมไม่ติดต่อแม่เลยมันเกิดอะไรขึ้นขอถามจริงๆทำไมผู้จัดการไม่ติดต่ออะไรคุณแม่เลยก่อนปลายสายจะนัดให้คุณแม่มาพบและออกจากจุดเกิดเหตุก่อนคุณแม่แตงโมระบุว่าทำไมต้องไปไกลๆขนาดนั้นคุณแม่ว่ามันปิดไม่ได้หรอกปิดข่าวไม่ได้หรอกก็ต้องรอจะแตกต่างกันอย่างไรหรือยืนยันให้คุณแม่ไปตรงนั้นใช่หรือไม่แล้วกระติกอยู่ด้วยไหมเท่าที่ทราบเหตุเกิดเพราะอะไรผู้จัดการของแตงโมไปแจ้งความกับตำรวจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาอยากให้แม่จะได้เจอเป็นคนแรกอยากให้คุณแม่ไปรออีกท่าน้ำจากนั้นมารดาของแตงโมเปิดเผยหลังคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วว่ายังไม่เจอแตงโมแต่เพื่อนบอกให้ไปรอก่อนคุณแม่ของแตงโมจะขึ้นรถสีขาวที่มาจอดรอรับแล้วออกจากจุดเกิดเหตุไปใบเฟิร์นอยู่คอนโดแคบๆทั้งชีวิตน้ำตาไหลทำบ้านในฝัน80ล้านจะอยู่ยังไงเงินเก็บทั้งหมดก่ออิฐสร้างเองใบเฟิร์นอยู่แต่คอนโดแคบๆมาทั้งชีวิตบ้านในฝันกว่า80ล้านใกล้เสร็จสิ่งเดียวที่สร้างรางวัลตัวเองใบเฟิร์นพิมชนกเผยคลิปอัปเดตการสร้างบ้านใหม่กว่า80ล้านเสร็จไปได้เยอะมากโดยสาวใบเฟิร์นพร้อมผู้จัดการไปดูบ้านหลังใหญ่พร้อมขอลงมือก่ออิฐฉาบปูนบ้านเองกับมือด้วยโดยบอกว่าบ้านจะเสร็จกุมภาพันธ์65ในส่วนของโครงสร้างบ้านใบเฟิร์นมารยาทงามไหว้ขอช่างเข้าไปดูบ้านอัปเดตถึงไหนแต่ละห้องแถมขอช่างลงมือลองก่ออิฐฉาบปูนเองพร้อมไหว้ขอบคุณช่างขอบคุณที่ให้หนูลงอิฐหนึ่งก้อนในบ้านตัวเองส่วนที่สาวใบเฟิร์นบอกว่ารักและหวงมากที่สุดในบ้านเลยคือประตูโค้งขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังเห็นแววความสวยสง่าหรูหราเอามากๆผู้จัดการสาวใบเฟิร์นตื้นตั้นน้ำตาไหลใบเฟิร์นพาไปดูห้องของผู้จัดการโดยเฉพาะพร้อมบอกด้วยว่าใครทำบ้านจะรู้วัสดุที่แพงมากๆมีแบรนด์แพงก็จะเป็นไปตามนั้นแต่เราเลือกตามความเหมาะสมไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป็นแบรนด์เนมหรูอะไรขนาดนั้นขณะที่สาวใบเฟิร์นย้ำฝันเราอย่างเดียวคือได้ประตูโค้งหลังจากนั้นที่ทุกคนถามเรื่องค่าใช้จ่ายข้าวของอะไรใบไม่รู้เลยโดยผู้จัดการยังบอกด้วยว่าใบจะเป็นคนอยู่ที่ไหนก็ได้ใบเป็นคนง่ายปรับตัวกับสิ่งที่อยู่อันนี้มันคงเกินกับสิ่งที่เขาคิดไปแล้ว
ขากลัวด้วยนะกลัวว่าอยู่บ้านแล้วจะทำยังไงใบเฟิร์นกล่าวว่าใบเป็นคนอยู่คอนโดอยู่ห้องแคบๆมาทั้งชีวิตเลยเนาะส่วนใหญ่จะออกไปทำงานมีไว้แค่นอนจริงๆห้องน้ำกับห้องนอนก็ติดกัน2-9ก็เข้าห้องน้ำแล้วอยู่อย่างนั้นเป็น10 ปีไม่คิดจะขยับขยายไม่ได้ใช้เงินไปกับอะไรเลยตลอดชีวิตการทำงานมาอยู่แบบที่อยู่ไปถามว่าถ้าเฟิร์นอยู่บ้านไม่เป็นหลักคนเราอยู่บ้านมันเป็นยังไงกลับไปบ้านแค่ไปหาพ่อแม่ไม่มีเวลาเยอะจะทำยังไงดีต้องเดินไปไหนเหรอผู้จัดการสาวปลอบโยนว่าบอกเขาเดี๋ยวก็ปรับตัวเองมีช่วงที่บ้านเราทำก่อนบ้านเราเสร็จนางก็ไปนั่งโซฟาเฉยๆบอกว่าบ้านกว้างๆทำตัวไม่ถูกจะปรับตัวยังไงดีรู้สึกอันนี้คือรางวัลชีวิตของนางนางควรจะได้รับเพราะนางเป็นคนไม่ซื้ออะไรเลยใบเฟิร์นน้ำตาคลอบอกด้วยว่าสิ่งเดียวเลยที่ใบซื้อให้ตัวเองถ้าใบมีจะให้คนอื่นซื้อบ้านซื้อรถให้พ่อแม่ใบไม่ซื้อของให้ตัวเองอันนี้เป็นอย่างเดียวในชีวิตที่สร้างมาเพื่อตัวเองเป็นเงินเก็บทั้งหมดตลอดการทำงานที่ใบทำแตงโมกราบน้ำใจเอสุภชัยยกหนี้ครึ่งล้านพร้อมตอบแทนเล่นละครฟรีตั้งใจที่จะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดผู้จัดการดาราชื่อดังเอสุภชัยศรีวิจิตรแต่นักแสดงสาวแตงโมนิดาหลับเจอผู้จัดการคนดังเซอร์ไพรส์กลับด้วยการยกหนี้ 400,000 บาทให้แทนโดยนักแสดงสาวได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าจริงๆแล้วโมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปได้อะไรเลยนะคะพี่เอเขามีวันเกิดตรงกับวันคริสต์มาสพอดีแล้วทุกปีเราจะไปฉลองที่เชียงใหม่ด้วยกันแต่โควิดมันก็เลยไม่ได้ไปกันหลายปีแล้วปีนี้เราก็เลยยกพวกไปเซอร์ไพรส์พี่เอที่บ้านแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์กลับด้วยความที่พี่เอเอ็นดูน้องรักน้องเห็นกันมานานพี่เอก็เลยยกหนี้ให้แต่จริงๆพี่เขาอาจจะลืมไปในคลิปพี่เอบอกว่า 400,000 ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมัน 500,000 บาทค่ะพี่เออาจจะไม่รู้ว่ามันครึ่งล้านเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราไม่ถือสากั้น 500,000 ที่ยืมมาเป็นค่าอะไรเป็นในเรื่องของช่วงโควิดนะคะที่เจอเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายมากๆคุณพ่อป่วยแล้วก็จะมีค่าเทอมโมด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของจิปาถะหลายๆอย่างเพราะโมเป็นเสาหลักในบ้านแล้วช่วงนั้นเราไม่ได้รับงานเลยเรียนอย่างเดียวเลยบวกกับที่เราไปผิดพลาดจากสัญญกรรมจนตอนนั้นยังทำงานไม่ได้ก็เลยหายไปจากหน้าจอประมาณ2 ปีได้แต่ว่าก็จะเจอกับพี่เอออยู่บ่อยๆเจอล่าสุดก็งานศพคุณพ่อแล้วได้มาเจอกันคราวนี้ก็คือคิดถึงกันมากๆตอนขอยืมว่าซึ้งแล้วตอนที่เขายกหนี้ให้ซึ้งกว่าน้ำตาแตกทั้งสองคนเลยใช่ค่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่เรื่องเงินค่ะมันเป็นเรื่องความเสียสละให้น้องคนหนึ่งโมรู้สึกว่ามันทำให้เราอุ่นใจเข้าไปอีกว่าถึงเราจะเคยหยิบยืมเขาในยามลำบากแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้จมอยู่กับที่เรามีเหตุการณ์มากมายผ่านมาเราก็มูฟออนตลอดซึ่งพี่ๆก็จะคอยดูเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงจุดเริ่มต้นความสนิทจริงๆแล้วเรารู้จักกันมาตั้งแต่โมเข้าวงการเลยค่ะเข้ามาก็รู้จักกับพี่วุฒิก่อนพี่วุฒิเป็นเพื่อนของพี่เออีกทีหนึ่งพี่วุฒิเป็นผู้จัดการโมแล้วก็ซีซิวัตหลังจากนั้นก็รู้จักกันมายาวจนปัจจุบันนี้ค่ะเขายกหนี้ให้ 400,000 แต่จริงๆแล้ว 500,000 แล้วต้องจ่ายเพิ่มหรือเปล่าก็บอกพี่เอนะคะว่าขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ลืมไปอีก 100,000 นะคะโมให้ค่ะไม่เป็นไรแล้วเราได้มีอะไรตอบแทนหรือว่าขอบคุณอะไรไหมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะเรารู้สึกแบบนี้แหละคือครอบครัวของเรามีความรู้สึกว่าหลังจากที่คุณพ่อเสียไปเราก็ยังมีคนที่อยู่กับเราเวลาเราทุกข์แต่เวลาเราสุขเราก็สุขด้วยกันตลอดพี่เอไม่เคยหายไปจากโมเล
โมก็ไม่รู้จะใช้คำไหนมาขอบคุณโมก็เลยบอกว่าพี่เอต่อไปนี้ถ้าพี่เอรู้สึกว่าโมเหมาะสมกับงานไหนโมจะทำงานใช้จนกว่ามันจะหมดไปค่ะหรือว่าจะทำให้ตลอดไปเลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นพี่เอโมพร้อมเสมอความรู้สึกมันมากกว่าเงินที่ได้รับใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้หวังอะไรเลยจริงๆอยากไปเซอร์ไพรส์เขาอยากให้เขามีความสุขแค่นั้นเลยวันนั้นมิชชั่นคอมพลีทแล้วแต่เพราะความเมตตาความน่ารักของพี่เอเลยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโมก็ต้องขอบคุณแทนคุณพ่อด้วยที่พี่เอมีความรู้สึกดีๆให้กันมาตลอดถ้าพ่อได้รู้พ่อคงจะขอบคุณพี่เอจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงเหมือนกันปัญหาเรื่องเงินที่เราเจอในช่วงโควิดมันดีขึ้นหรือยังมันคลี่คลายไปเยอะมากแล้วค่าจากตอนนั้นที่เคยออกไปรายการมีหนี้อยู่ประมาณ10ล้านบาทได้เพราะบ้านเราเคยเอาไปรีไฟแนนซ์ตอนมีปัญหาต้มยำกุ้งแล้วตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วโมรู้สึกว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะสู้ต่อไปงานตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมมีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะคือได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่อย่างพี่พชรอานนท์ด้วยนะคะอย่างที่เห็นกันในระยะที่ผ่านมาก็เหมือนจะมีดราม่าเรื่องโมกับพี่พชรแต่ตอนนี้เรื่องนั้นก็คลี่คลายไปแล้วเพราะฉะนั้นโมก็มีพี่พชรคนเดิมที่โมเคยรู้จักแล้วพี่พชรก็ยังเมตตาโมเสมอเลยมีหนังหอแต๋วแต่ก็เรียกโมไปเล่นแล้วในส่วนของละครก็เพิ่งจะเปิดกล้องไปแล้วยังมีในส่วนของพรีเซนเตอร์แล้วก็ธุรกิจเซรั่มของโมทุกๆอย่างเป็นไปได้ด้วยดีพร้อมดีพร้อมกันหมดเลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่โชคดีมากๆ มีความสุขมากๆคิดย้อนกลับไปแล้วแบบไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมูฟออกมาได้เร็วขนาดนี้เพราะคุณพ่อเพิ่งเสียไปได้แค่ปีกว่าๆเองหวั่นใจกับโควิดระลอกใหม่ๆสำหรับโอมิครอนก็ได้รับข่าวมาบ้างแต่ในใจโมรู้สึกว่าถ้าเรารักษามาตรการอยู่แล้วเป็นคนเคร่งครัดอยู่แล้วมันก็พอจะช่วยได้อีกขั้นหนึ่งแต่ทางที่ดีก็คืออย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงในที่คนมากๆเช่นช่วงปีใหม่โมก็ไม่ออกไปไหนเลยขออยู่แต่ในกรุงเทพมหานครเพราะคนน้อยมากๆจะไม่ไปที่ที่เขาท่องเที่ยวกันก็เป็นการป้องกันส่วนในเรื่องของงานก็ต้องรอดูกันแต่ด้วยความที่โมเป็นคริสเตียนด้วยโมมีความเชื่อแล้วก็มีความหวังอยู่เสมอว่าฟ้าหลังฝนพระเจ้าจะอวยพรให้เราได้เจอกับสิ่งดีๆตลอดค่ะขอบคุณรูปจากไอจีเมโลนพีออฟฟิเชียล